ก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับพวกเราทั้ง5คนนักแสดงนำจากเรื่องซีรีส์ปื้มคนโปรดเนี่ยก็ดีใจมากครับที่มาเจอพี่ๆครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะครับปื้มคนโปรดเนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กคนนึงนะครับเด็กผู้ชายคนนึงที่เขาชื่นชอบแล้วก็หลงรักรุ่นพี่มาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วแล้วก็อยู่ทุกการเปลี่ยนแปลงของพี่เขามีแฟนเลิกกันมีแฟนเลิกกันจนวันหนึ่งเนี่ยเขาได้มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันคณะเดียวกันคือคณะวิศวะนะครับแล้วก็วันหนึ่งที่พี่เขาอกหักขึ้นมาเนี่ยเด็กน้อยคนนั้นก็เลยอยากเข้าไปดามใจใช่ไหมก็เรื่องราวก็จะเกิดหลังจากนั้นนั่นเองครับเป็นรักวุ่นๆของหนุ่มคณะวิศวะครับครับผมคนแรกนะครับคิมมอนครับรับบทเป็นพี่ปื้มครับหัวหน้าเฮดวาร์กวิศวะปี4ครับครับผมคัทครับรับบทเป็นคนโปรดเป็นรุ่นน้องวิศวะปี3ครับครับผมซีเกมนะครับรับบทเป็นเจดเป็นเพื่อนสนิทปื้มครับค่ะบอมนะคะรับบทเป็นฟอยค่ะเพื่อนสนิทของซอยค่ะค่ะแบมนะคะรับบทเป็นซอยค่ะก็เป็นแฟนเก่าของปื้มค่ะก็สำหรับคิมคนแรกก็คิดว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนที่เริ่มรู้จักคิมก็จะรู้จักมาจาก เล่นเป็นวิศวะนะครับแต่ตอนนั้นเล่นเป็นรุ่นน้องเล่นเป็นปีหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่หลายๆคนก็เห็นคิมแบบลองเล่นเป็นรุ่นพี่ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองติดตามดูก็สนุกดีครับคือสำหรับผมก็คิดว่ายากพอสมควรครับเพราะว่าคือในการแสดงเราไม่เคยเล่นเป็นเด็กมหาลัยอยู่แล้วแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเลยแล้วก็ได้เล่นคู่พี่คิมด้วยก็รู้สึกว่าตอนแรกแรงกดดันมันสูงแรงกดดันมันเยอะก็ทำการบ้านเยอะแต่คิดว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับครับสำหรับผมก็เป็นอะไรที่ท้าทายพอสมควรครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงเป็นการแสดงครั้งแรกของผมด้วยครับแต่โชคดีที่เจอพี่ๆที่เป็นมืออาชีพพอสมควรครับก็เลยปรับบทกันเข้าใจกันได้ง่ายครับค่ะสำหรับของบอมนะคะก็เป็นบทที่ท้าทายมากค่ะซึ่งบอมได้เล่นเป็นแบบคู่ยูริครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเราสองคนเคยร่วมงานกันมาแล้วก็เลยน่าจะเป็นการทำที่ทำให้เราสองคนแบบว่าเข้ากันได้ดีขึ้นค่ะยูริคืออะไรครับยูริยูริคือคู่หญิงช่วงนี้กำลังมาแรงก็สำหรับแบมก็คิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวละครซอยเขาจะมีความเปรี้ยวมั่นใจแต่ว่าในแบบตัวจริงของเรามันแอบต่างจากเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำการบ้านค่อนข้างหนักเหมือนกันค่ะอย่างเรื่องปื้มคนโปรดเนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดมุมมองความรักในหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างที่เห็นว่าจะมีทั้งคู่ที่เป็นผู้ชายผู้หญิงก็มีคู่ที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายก็มีคู่ที่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงก็มีคือซีรีส์เนี้ยค่อนข้างเปิดกว้างเรื่องของทางเพศเนี่ยได้หลากหลายความรักเนี่ยไม่ได้จำกัดเรื่องเพศอยู่แล้วที่พี่ถามว่าเรื่องความรักเนี่ยมันมีจะมีกุ๊กกิ๊กไหมในแต่ละคู่แน่นอนครับละครเราเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทุกคนได้อมยิ้มแน่นอนที่ได้ดูครับฝากทุกคนนะครับติดตามซีรีส์ปลื้มคนโปรดนะครับทางช่อง3กดเลข33เริ่มวันเสาร์นะครับที่17กุมภาพันธ์เวลา 16:40 ครับผมติดตามข่าวสารได้ที่ไหนครับติดตามข่าวสารได้ที่YouTube นะคะ Maximon นะคะ Facebook นะครับผมIG ทุกๆช่องทางเลยครับพิมพ์ว่าปื้มคนโปรดเลยมีให้ติดตามแน่นอนครับใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมใช่ครับครับ